รวจโดยน้ำดื่มตราสิงห์สวัสดีค่ะคุณอ้าวท่าทางไอหนูไม่สบายเหรอก็ไอนิดหน่อยค่ะแล้วก็เจ็บคอด้วยวันนี้มาก็เลยจะมาขอยาแก้เจ็บคอจากคุณลุงค่ะมาขอยาคุณลุงคะคนส่วนใหญ่พอไม่สบายก็จะกินยาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กินยาเนี่ยร่างกายจะสามารถรักษาตัวเองได้ไหมคะคำถามนี้ดีมากจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมันอัศจรรย์มากเลยมันสามารถที่จะปรับรักษาตัวมันเองเวลาเจ็บป่วยเนี่ยได้ถึง 80% ของโรคภัยไข้เจ็บจำนวนครั้งของคนเนี่ย 80% เนี่ยรักษาตัวเองอีก 15% รักษาก็หายไม่รักษาก็อาจจะพิการหรือตายแล้วอีก 5% รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายก็มีโรคบางประเภทที่มันตายง่ายแก่นะเพราะฉะนั้นที่หนูพูดเนี่ยก็จริงอย่างเช่นเมื่อกี้หนูไอรู้ไหมว่าร่างกายเนี่ยมันกำลังพยายามขับเสมหะขับสิ่งแปลกปลอมระคายเคืองในคอมันก็เลยไอออกมาคนไม่เข้าใจก็ว่านั่นเป็นโรคไอแล้วก็เลยไปหายากินก็เพียงแค่ระงับอาการแต่ว่าอย่างเช่นที่หนูเป็นหวัดพักผ่อนมากๆกินน้ำเยอะๆ5วัน7วันมันก็จะฟื้นตัวรักษาตัวมันเองหายได้หนูว่าเวลาหนูไม่สบายไปโรงพยาบาลนะคะแล้วหมอเนี่ยไม่ให้ยากลับบ้านหนูรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งอะค่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะเราเข้าใจว่าที่เราหายได้เป็นเพราะยาแต่จริงๆแล้วมันหายได้ด้วยร่างกายเราปรับตัวแล้วสามารถจะเอาชนะมันได้เองแต่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมอบางคนก็เลยพลอยเอาใจคนไข้จ่ายยาแล้วก็ได้ตังค์ด้วยโดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่ป่วยหลายโรคพอถึงเวลาไปหาหมอโรคนี้ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญคนนี้โรคนี้ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญคนนี้ตกลงแต่ละคนก็เลยให้ยามาถ้าอย่างนี้คนที่เป็นโรคเยอะๆค่ะก็ต้องกินยาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะก็ใช่แล้วโอกาสที่จะได้รับยาเนี่ยที่มันซ้ำซ้อนหรือว่ายาเนี่ยมันจะเข้ากันมันจะตีกันเองหรือไม่มันจะออกมาเป็นสารเคมีประเภทไหนอันนี้ก็มีความยากลำบากอยู่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นหลายโรคเนี่ยควรจะทำยังไงเหรอคะก็ควรจะต้องไปบอกหมอแต่ละโรคว่าตอนนี้เนี่ยเรากินยาอะไรเราเป็นโรคอะไรที่หมอใครเขาให้ยาอะไรไว้หมอเขาจะได้รู้หรือว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องมีหมออายุรศาสตร์อายุรกรรมที่ดูองค์รวมของเราว่าไอ้โรคต่างๆเนี่ยมันจะเข้ากันหรือมันจะต้องทำกันยังไงน่ากลัวจังเลยค่ะงั้นหลังผีกินยาแล้วดีกว่าอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะจ๊ะจริงๆแล้วที่คุณลุงเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรากินยาเท่าที่จำเป็นโดยกินอย่างระมัดระวังต่างหากนะจ๊ะจริงๆแล้วอาการของน้ำขิงที่ยังไม่ค่อยหายเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำขิงปฏิบัติตัวไม่ดีหรือเปล่าอย่างเป็นหวัดเนี่ยต้องพักผ่อนกินน้ำอุ่นๆมากๆแล้วก็นอนมากๆเนี่ยอย่างนั้นหรือเปล่าก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะหนูก็เลยแอบกินน้ำแข็งแล้วก็แอบคุณหมอไปวิ่งเล่นนิดหน่อยอะค่ะนี่ไงก็เลยไอไม่หายใช่ไหม